ริกเปิดตัวชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยใหม่ปี 2022/2023 ประเดิมใช้สู้ศึก Kings Cup ครั้งที่48ที่เชียงใหม่บริษัทมหาชนจำกัด Warwick Sport ผู้นำผลิตภัณฑ์ด้าน Sport Health Active and Lifestyle แบบครบวงจรจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยใหม่ล่าสุดปี 2022/2023 ภายใต้คอนเซปต์ Unite ล้อมรวมไทยใจเป็นหนึ่งพร้อมสำหรับการแข่งขันในรายการ Kings Cup ครั้งที่48ที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่22และ25กันยายน2565เป็นรายการรครับก็ขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับงานวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวทีมชาติไทยในรูปแบบใหม่นะครับที่ เราใช้คอนเซปต์ที่เป็นคอนเซปต์ใหม่ในเรื่องของการเข้าถึงวัยรุ่นนะครับเข้าถึงแฟนบอลที่เป็นแฟนบอลรุ่นใหม่นะครับแล้วเราก็ยังคงคีปความเป็นแบรนดิ้งของ Warwick อยู่นะครับที่เราจะเป็นแบรนด์ของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ก็สิ่งที่เราทำวันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำเสื้อฟุตบอลให้แฟนบอลเนี่ยใส่ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันนะครับแล้วก็ทุกคนที่เป็นคนไทยสามารถเชียร์บอลได้ทุกคนนะครับก็คิดว่าความยูไนต์หรือความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยเนี่ยก็สามารถแสดงออกผ่านกีฬาที่เป็นกีฬาที่เป็นกีฬาที่เชื่อมใจกันก็คือฟุตบอลคอนเซปต์ดีไซน์เป็นคอนเซปต์ของกระแสน้ำก็อยู่คู่สังคมไทยมานานก็เป็นเรื่องของการหลอมรวมใจให้คนไทยเนี่ยเหมือนกระแสน้ำที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวผ่านกีฬาที่เป็นกีฬาสุภาพบุรุษอย่างกีฬาฟุตบอลครับก็คอนเซปต์งานวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับครับชุดที่จะใส่ลงทิ้งครับครั้งนี้ก็เรานำเสนอชุดที่ทางตองกับบอยใส่อยู่นี่นะฮะเป็นชุดเย้าสีน้ำเงินชุดเยือนสีแดงนี่ครับเสนอให้สมาคมฟุตบอลนะครับพิจารณาในการนำไปใช้ตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ถัดไปเป็นต้นไปคือสัปดาห์หน้านะครับก็คือสัปดาห์ของคิงคัพก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่ทางสมาคมบอลจะพิจารณาเริ่มใช้งานนะครับก็สามารถใช้ได้เลยตั้งแต่วันเปิดตัววันนี้เป็นต้นไปครับก็เป็นชุดเย้าชุดเยือนชุดใหม่ครับคือรูปของที่ Warwick เขามีคุณภาพในเรื่องของชุดอยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะทำออกมากี่ครั้งเนี่ยก็ยังคงคุณภาพดีเหมือนเดิมแล้วก็ด้วยวิวัฒนาการใหม่ๆที่เติมเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่คุณทีมบอกครับว่าสามารถใส่ได้ทั้งเชียร์กีฬาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันเนี่ยก็สามารถใส่เป็นเที่ยวได้ทีมเขาก็เป็นถ้วยที่ศักดิ์สิทธิ์อีกถ้วยนึงของเมืองไทยนะครับผมซึ่งนักฟุตบอลทุกคนอยากเล่นครับแล้วก็คือคราวนี้ไปแข่งที่เชียงใหม่ครับผมยังไงก็ถ้าใครมีโอกาสได้ติดตามไปก็ไปเชียร์กันเยอะครับผมเดี๋ยวว่ากันถ้าใครไม่สะดวกไปก็เชียร์กันทางหน้าจอทีวีก็ยังได้ความรู้สึกนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นเหมือนเดิมแต่ที่ได้ใส่วันนี้เนี่ยผมก็ได้ใส่วันนี้เหมือนกันที่ดีกว่าเก่าเนี่ยคือความรู้สึกเย็นครับเย็นกว่าตัวเดิมรู้สึกได้เลยว่ามันเย็นกว่าเดิมแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเราดีครับครับก็จริงๆเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ณตอนเปิดตัววันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Warwick เองนะครับเว็บไซต์ของเรานะครับ warwick.co.th หรือว่าทาง Lazada Shopee ของ Warwickหรือจะเป็นช่องทางการจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับในแต่ละจังหวัดหรือว่าซูเปอร์สปอร์ตนะครับเดอะมอลล์หรือว่าเซเว่นเลเว่นนะครับสามารถเดินเข้าไปสั่งเสื้อเชียร์เสื้อของฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาครับ